สวัสดีครับก็ฝังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้นะครับผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่ง,งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โดยมีกระผมวิทวัตยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้นะครับกระผมจะมาขอนำเสนอในเรื่องของเห็ดเพาะครับ ก็ฟังครับถึงช่วงนี้นะครับจะเลยช่วงฤด,ดูฝนมาแล้วนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกกันอยู่ซึ่งในแต่ละวันนะครับที่ผ่านมาก็จะมีฝนตกไปทั่วทุกภาคของประเทศบางพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักถึงขั้นน้ําท่วมเฉียบพลันอย่างเช่นทางภาคใต้ของเรานะครับในช่วงนี้ก็ได้รับภัยธรรมชาติที่หนักเลยทีเดียวครับยังไงกระผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวภาคใต้ด้วยครับ สำหรับผู้ฟังท่านใดนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณที่เสี่ยงภายน้ำท่วมก็ต้องระวังด้วยและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกหนัก จนทำให้เกิดน้ําท่วมแต่ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศกเกษตรกรรมคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการ,กรเกษตรฝนตกจึงเป็นเรื่องดีสําหรับการเพราะปลูกของเกษตรกร,กร,รม,มากเลยทีเดียวครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นของการเพราะปลูกต้นกล้าในไร่นาเทือกสวนต่างๆกํา,ากลังต้องการน้ําเพื่อการเจริญเติบโตและการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ผลผลิตทางการ,กรเกษตรต่างๆก็พร้อมที่จะให้เกษตรกร,กรได้เก็บเกี่ยวเพื่อนําไปจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,กรซึ่งก็เป็นอีกผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ประเทศไทยนั้นขาดฤดูฝนไม่ได้นะครับนอกจากฝนแล้วนะครับจะช่วยบํารุงพืชผลทางการ,กรเกษตรที่เป็นรายได้หลักให้กับเกษตรกร,เ,กรเราแล้วนะครับการที่ฝนตกยังได้ช่วย เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าได้อีกด้วยครับซึ่งเราอาจจะลืมไปว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างเช่นลาจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ถือกำเนิดมาพร้อมๆกับโลกของเรานั้นเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีสภาวะอุณหภูมิและความชื้นอย่างพอเพียงสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็จะเจริญเติบโตซึ่งเราสามารถมองเห็นได้แม้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีขนาดเล็ก แต่ประโยชน์ของมันก็ไม่เล็กตามขนาดนะครับเพราะความสมดุลของธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้แะครับในต้นฤดูฝนนะครับในเขตทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือชาวบ้านนะครับก็จะมีรายได้จากการหาของในป่ามาขายซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวก็ฝั่งทราบไหมครับว่าป่าที่ว่านั้นนะครับคืออะไร ของป่านะครับที่ว่านั้นนั้นคืออะไรพอจะทายกันถูกบ้างไหมครับถ้าไม่ทราบนะครับก็ผมจะเฉลยให้ฟังนะครับว่าของป่าที่ว่านั้นก็คือเห็ดเพาะนั่นเองครับคุฟังหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักกับเห็ดเพาะน,นะครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับเห็ดเพาะกันนะครับเห็ดเพาะน,นะครับเป็นเห็ดที่รับประทานได้ครับมีเขตกระจาย พันนะครับไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยขึ้นเป็นดอกเดียวลักษณะเป็นก้อนกลมๆสีขาวมนขนาด1.5-3.5ถึงเซนติเมตรเห็ดพาะไม่มีลำต้นนะครับไม่มีรากชอบขึ้นตามดินร่วนที่ถูกไฟไหม้เห็ดที่ยังอ่อนอยู่จะมีสีขาวนวลส่วนเปลือกอรอบนอกนะครับห่อหุ้มด้วยสปอร์สีขาวนวล เห็ดแก่นะครับก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลถึงสีดําส่วนสปอร์ข้างในนะครับก็จะเป็นสีดําด้วยเมื่อแก่มากๆนะครับเปลือกของเห็ดก็จะแตกออกเป็นแฉกรูปดาวเห็นสปอร์ข้างในเห็ดพอตนะครับมีชื่อเรียกได้อีกหลายชื่อตามภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างเช่นทางภาคเหนือก็จะเรียกว่าเห็ดทอปเห็ดเฮียงทางภาคใต้นะครับก็จะเรียกว่าเห็ดพยอม ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก็จะเรียกว่าเห็ดสเบงหรือเห็ดยางครับเห็ดเพาะนะครับจะขึ้นกระจายเป็นกลุ่มใหญ่ในป่าสนหรือป่าถึงลังแต่จะพบมากในทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นฤดูฝนนะครับประมาณเดือน พฤกษภาคมและมิถุนายนมักจะพบตามป่าชื้นและป่าหลอนชื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างยิ่งนะครับป่าแพะป่าเฮียงป่าตองตึงนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานพบว่าสามารถพบเห็ดเพาะในป่าเต็งลังยางนาพรวงสะเบงตะเคียนจันกระพอซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นไม้ในวงยางนาทั้งหมดครับรวมทั้ง ป่ายูคาลิปตัสที่จังหวัดระยองนะครับซึ่งดอกเห็ดดังกล่าวนะครับก็จะมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันแต่ขนาดสีความหนาของเปลือกนอกของดอกรวมทั้งลักษณะทางสันาานวิทยาอื่นๆอาจจะแตกต,ต่างกันบ้างเล็กน้อยครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับและช่วงหน้าเราฟังกันต่อครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับเห็ดพอนะครับจัดเป็นเชื้อราจําพวกเอ็กซ์โตไมโครไรซานะครับเช่นเดียวกับพวกเห็ดตับเต่าโดยเจริญอยู่ร่วมกับรากต้นไมย้ยืนต้นแบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันครับเพราะเส้นใยของเชื้อรานะครับจะเจริญห่อหุ้มรากของต้นมไม้ไว้ เมื่อได้ร่วมช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ในฤดูแล้งนั่นเองครับส่วนต้นไม้นะครับก็จะได้รับแร่ธาตุบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัสที่เชื้อราจะย่อยสลายออกมาจากดินให้อยู่ในรูปที่ต้นไม้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะครับทำให้ต้นไม้ที่มีระบบรากที่แข็งแรงจเจริญเติบโตได้รวดเร็วสามารถหาอาหารได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะครับยังช่วยป้องกันและควบคุมการเกิดโรค กับระบบลากไม้ได้ด้วยครับในขณะเดียวกันนะครับต้นไม้ก็ได้ให้ความชื้นและธาตุต่างๆรวมทั้งสารอาหารบางอย่างแก่เชื้อราดังกล่าวอย่างเช่นกรดอะมิโนบางชนิดวิตามิน B และน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวได้แก่กลูโคสฟุกโตสเป็นต้นครับเมื่อสภาพสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วนะครับเส้นใยเชื้อราดังกล่าวก็จะรวมตัวและพัฒนาเป็นดอกเห็ด บริเวณโคนต้นไม้ที่มีรากพืชกระจายอยู่และหากต้นไม้ตายเชื้อราดังกล่าวก็จะตายไปด้วยครับจากที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับเมื่อเชื้อราที่จะเริญเติบโตเป็นเห็ดผอะอาศัยอยู่กับรากต้นไม้รากต้นไม้ก็จะได้ให้สารอาหารมากมายกับเชื้อราโดยเฉพาะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ด้วยคุณสมบัตินี้นะครับจึงทำให้เห็ดเพาะมีรสชาติที่หวานอร่อยมีสปปรรพคุณในการช่วยบำรุงร่างกายชูกำลังแก้ฉับในอีกทั้งเห็ดเพาะนะครับยังมีเส้นใยสูงอีกด้วยนับว่าเห็ดเพาะนั้นนะครับสมควรเป็นเห็ดสมุนไพรพื้นบ้านอย่างไม่มีข้อตโต้แย้งกันเลยทีเดียวครับเห็ดเพาะนะครับเป็นเห็ดที่สามารถรับประทานได้ทั้งดิบๆและทาให้สุกได้ถ้าเป็นเห็ด อ่อนนะครับก็จะนำมาล้างให้สะอาดแล้วรับประทานโดยการจิ้มน้ำพริกได้เลยครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถนำไปผัดและแกงคั่วใส่หน่อไม้ดองหรือผักเฉพาะเห็ดผัดเฉพาะเห็ดล้วนๆก็อร่อยดีนะครับนอกจากการรับประทานโดยวิธีดังกล่าวแล้วนะครับคนพื้นเมืองทางภาคเหนือนิยมแกงใส่ใบเมาหรือบ่าเมาซึ่งขึ้นตามป่า ที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับเห็ดชนิดนี้นะครับจะต้มเค็มหรือจะต้มทั้งลูกไม่นิยมนะครับหั่นหรือซอยนะครับแต่ถ้าแกงหรือผัดจะซอยเป็นชิ้นบางๆส่วนที่เห็ดนะครับชนิดนี้ออกใหม่ๆนะครับราคาก็จะสูงมากเลยทีเดียวครับตกลิตรละประมาณ100บาทราคานะครับก็จะลดลงเมื่อเห็ดออกชุกนะครับ คือครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับปริมาณลิตรละ15บาทนะครับชาวบ้านมักจะทิ้งงานอื่นนะครับไปหาเห็ดมาขายแทนเนื่องจากเห็ดเพาะนะครับจะออกในช่วงของเวลาระยะสั้นๆนะครับซึ่งคนนิยมรับประทานขณะที่ยังอ่อนๆเท่านั้นเห็ดเพาะนะครับจัดเป็นอาหารที่ออกเฉพาะฤดูนะครับทำให้มีสถานสถาบันบางแห่งนะครับนำไปอัดลงกระป๋องนะครับ และพ่อขาบางแห่งนะครับนำไปอัดปี๊บขายไว้นะครับเมื่อหมดช่วงของฤด,ดูเห็ดออกนั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ ครับก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับสําหรับวิธีการเก็บเห็ดนั้นนะครับชาวบ้านมีเครื่องมือเก็บเห็ดชนิดนี้โดยเฉพาะบางคนนะครับทําเครื่องมือถาวรเลยทีเดียวอย่างเช่นทําเป็นข้อเหล็กดามเป็นไม้ยาวประมาณ50เซนติเมตรบางคนนะครับใช้กิ่งไม้ที่มีลักษณะเป็นข้อเกี่ยวมาใช้นะครับเวลาหาเห็ดชนิดนี้ก็ต้องมองหาตามโคนต้นไม้หรือตอไม้ที่ถูกไฟไหม เห็ดก็จะโผล่ดินขึ้นมาสามารถมองเห็นได้คนหาเห็ดน,นะครับจะใช้ขอเหล็กนะครับหรือขอไม้ขุดไปตามดินนะครับซึ่งต้องระมัดระวังไม่ให้ขอไปถูกเห็ดต้องพยายามให้ได้เห็ดที่เป็นลูกสมบูรณ์มากที่สุดนะครับเพราะเห็ดชนิดนี้ขึ้นเป็นหย่อมถ้าขึ้นตรงไหนนะครับคนเก็บเห็ดก็จะจำได้ปีต่อไปนะครับก็จะไปหาตรงที่เดิม ภาชนะที่ใช้ใส่เห็ดนะครับก็คือใบพวงนะครับที่ทำเป็นกลวยนะครับเพื่อเก็บเห็ดให้พอสมควรนะครับก็จะเย็บปักกลวยด้วยกิ่งไม้เล็กๆนะครับจากนั้นก็จะทํากลวยใบใหม่และหาเห็ดต่อไปนะครับวิธีนี้จะช่วยให้เห็ดสดและไม่แก่เร็วนะครับ เพราะถ้าเห็ดชนิดนี้นะครับถูกแดดถูกลมนะครับก็จะทำให้แก่เร็วคนไม่นิยมรับประทานกันเพราะเปลือกนะครับที่หุ้มสปอร์จะเหนียวมากเลยทีเดียวครับก็ฟังคงพอจะรู้จักกับเห็ดเผาะกันบ้างแล้วนะครับเรามาฟังวิธีเพาะเห็ดเผาะกันบ้างดีไหมครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างตามธรรมชาติแล้วนะครับเห็ดขยายพันธุ์โดยการใช้สปอร์ในการ แพร่พันธุ์นะครับโดยทั่วไปเห็ดเพาะที่อาศัยอยู่กับรากไม้ในป่านั้นนะครับก็จะมีสัตว์กินพืชหลายๆชนิดมากัดกินนะครับแต่สปอร์ที่อยู่ในเห็ดเพาะนั้นยังไม่ตายเมื่อสัตว์เหล่านี้ขับถ่ายออกมานะครับและเกิดการชะล้างและพัดพาของน้ําฝนนะครับ จนสปอร์ไปติดอยู่กับรากต้นไม้นะครับทําให้มีการขยายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งกระแสลมที่พัดเอาสปอร์แก่แล้วนะครับไปตกตามที่ต่างๆก็จะช่วยให้เกิดการขยายพันธุ์ได้เช่นกันครับแต่ทุกวันนี้นะครับเห็ดเพาะกลายมาเป็นอาหารของมนุษย์และยังเป็นที่นิยมอีกด้วยมนุษย์จึงได้มีการเพราะเห็ดเพาะขึ้นมาซึ่งการเพาะเห็ดเพาะนั้นนะครับมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน จะด้วยวิธีใดบ้างนั้นเดี๋ยวเราฟังกันในช่วงหน้านะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ ลับมาฟังกันต่อนะครับช่วงนี้นะครับาการเพราะเห็ดเพาะนะครับวิธีแรกที่เราาจะกล่าวถึงนั่นก็คือการใช้ดินหัวเชื้อครับในอดีตนะครับการใช้ดินหัวเชื้อลาของเห็ดเพาะนะครับซึ่งเก็บจากบริเวณแหล่งกําเนิดของต้นไม้ที่มีเชื้อลายอยู่ตามในธรรมชาตินะครับเป็นวิธีปฏิบัติ อย่างได้ผลที่ดีมานานนะครับแต่ในปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่นะครับวิธีการนั่นก็คือนำดินเชื้อราของเห็ดพอที่อยู่ห่างจากต้นไม้ไม่เกิน50เซนติเมตรโดยรอบนะครับขุดดินลึกประมาณ10 20เซนติเมตรให้มีรากเดิม ของพืชติดมาด้วยนะครับแล้วนำไปใช้ทันทีหรือเก็บไว้ในที่ลมประมาณไม่เกิน7วันก็นำดินที่คาดว่าจะมีเชื้อราของเห็ดเพาะที่ติดอยู่ไปคลุกกับดินที่ใช้เพาะต้นพืชน,นะครับอัตราส่วนอยู่ที่1ต่อ6หรือ1ต่อ10ส่วนจากนั้นนะครับนำดินที่ผสมแล้วไป เพาะ,มะเมล็ดและต้นกล้านะครับวิธีนี้ข้อดีก็คือจะประหยัดค่าใช้จ่ายก็จะน้อยครับไม่ต้องใช้วิธียุ่งยากซับซ้อน ง่ายต่อการปฏิบัติข้อเสียนั้นก็คือดินมีน้ำหนักมากจะขนย้ายในระยะทางไกลๆอาจจะไม่สะดวกและที่สำคัญนะครับเชื้อราแอสโตไมโคไรซาที่เรานำมานั้นนะครับจะเป็นเชื้อราของเห็ดเพาะหรือไม่เพราะเชื้อราชนิดนี้นะครับสามารถเจริญเติบโตเป็นเห็ดได้หลายชนิดอยู่เหมือนกันและ ดินนะครับอาจจะมีเชื้อโรคติดมาระบาดต่อต้นกล้าง่ายนะครับดังนั้นนะครับวิธีการแก้ไขคือการเลือกดินที่ติดกับรากต้นไม้แม่นะครับที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและควรปัดกวาดซากพืชหน้าดินออกให้สะอาดนะครับก่อนที่จะขุดนํำเอาไปใช้เพอต้นกล้านั่นเองครับเรามาดูวิธีที่2กันนะครับนั่นก็คือการใช้สปอร์ครับ เพราะนะครับเมื่อดอกเห็ดแก่มากๆแล้วนะครับภายในดอกเห็ดจะมีสปอร์อยู่เมื่อเขย่าแล้วนะครับจะได้ยินเสียงของสปอร์อยู่ข้างในนั่นเองครับซึ่งสปอร์ของเห็ดบางชนิดสามารถเก็บได้ในบริเวณมากในปริมาณที่มากอย่างเช่นเห็ดหัวเขา่าเห็ดเพาะเห็ดลูกฝุ่นและเห็ดทรงกลมเราสามารถนําสปอร์ไปละลายน้ําซึ่งใช,ใช้สปอร์โดยตรงคลุกกับมเมล็ดพันธุ์ก่อนเพาะ กล้านะครับหรือนำสปอร์ละลายน้ำในอัตราส่วน1ต่อ1,000นะครับแล้วฉีดพ่นกับต้นกล้าหรือมเมล็ดพันธุ์ที่เพาะในแปลงเพาะนะครับข้อดีของวิธีนี้นั่นก็คือนำไปปฏิบัติได้ง่ายได้พันธุ์เห็ดที่ทราบชื่อชนิดพันธุ์ได้แต่มีข้อเสียนะครับก็คือเราไม่สามารถเก็บสปอร์ได้ในะปริมาณที่มากๆ และไม่สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีมีประสิทธิภาพสูงและสปอร์นะครับมีระยะฟักตัวมีการงอกที่ไม่สม่ำเสมอสปอร์บางชนิดนะครับมีอัตราการงอกที่ต่ำต้องใช้วิธีกระตุ้นเป็นพิเศษ พิเศษนะครับจึงจะสามารถงอกได้นั่นเองครับแล้วมาต่อกันเลยนะครับโครฟังวิธีการเพราะเห็ดนั้นนะครับอย่างไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับกผมยังมีอีก2วิธีที่จะกล่าวให้โครฟังได้ฟังครับนั่นก็คือการใช้เส้นใหญ่ในการเลี้ยงเชื้อครับการใช้เส้นใหญ่ในการเลี้ยงขยายเชื้อจากดอกเห็ดเป็นวิธีการที่นิยมกันมากในปัจจุบันนะครับเพราะเราสามารถคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดพันธุ์ดีได้ครับ เมื่อเราเลี้ยงเชื้อในระยะเวลาประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับก็นำเอาหัวเชื้อไปใช้คลุกดินพอก้าได้ในอัตราส่วน1ต่อ8 ถึง1ต่อ10แล้วจึงพอเมล็ดกล้าหมายนะครับวิธีการนี้นะครับมีข้อเสียนั่นก็คือต้องใช้เทคนิคเครื่องมือและอุปกรณ์ค่อนข้างซับซ้อนและต้องการความรู้และความชํานาญเป็นพิเศษจึงจะดําเนินการได้แต่ข้อดีก็คือนะครับหัวเชื้อที่ได้จากบริสุทธิ์จากเชื้อปนเปื้อนและได้สายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ที่ดีได้คัดเลือกสายพันธุ์เหมาะสมแล้วนําไปใช้และมีประสิทธิภาพที่สูงนั่นเองครับวิธี ธีการสุดท้ายนะครับที่จะกล่าวถึงนั่นก็คือการนําหัวเชื้อครับเนื่องจากนะครับเห็ดลาบางชนิดนะครับไม่สามารถเพาะเลี้ยงในอาหารเทียมเลี้ยงเชื้อได้ดังนั้นนะครับจึงนิยมขยายหัวเชื้อโดยการเก็บสปอร์ไปขยายในถุงเพาะชําหรือแปลงเพาะกล้าเพื่อขยายให้มีปริมาณมากขึ้นในต้นกล้านะครับพวกถั่วข้าวโพดหรือ พืชหวงยาแล้วใช้ดินเชื้อและลากของพืชที่นำมาขยายเชื้อนั้นไปคลุกเคล้ากับต้นกล้าที่เราต้องการเพาะปลูกต่อไปนั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังก็ฟังครับผลงานนี้นะครับเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพพรตั้งกิจโชตินะครับจากภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเหต็ดเพาะเพื่อการค้า ในไม้ตัวเลวและไม้ผลบางชนิดครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษารูปแบบของ DNA ของเห็ดผอะเพื่อหาลักษณะพันธุ์และเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับไม้โตัวเลวและไม้ผลบางชนิดครับซึ่งได้แก่ไม้ยูคาลิปตัสฝรั่งและไม้ตัวเลวอื่นๆ รวมทั้งได้ศึกษาอายุของต้นไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกเชื้อตลอดจนการจัดการดูแลสวนป่าสวนไม้ผลนะครับควบคู่ไปกับการผลิตเหต็ดเพาะในเชิงการ้าอีกด้วยครับซึ่งการผลริตเหต็ดเพาะนะครับที่เห็นเห็ดในกลุ่มแอสโตรไมคอรไรซานะครับในสวนป่าหรือสวนไม้ผลนะครับจำเป็นต้องดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตดีและต้องมีการ เลี้ยงเส้นใหญ่ของเห็ดดังกล่าวบนอาหารวุ้นที่เติมแหล่งคาร์บอนไนโตรเจนรวมทั้งวิตามินในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตได้ดีแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราก็คือนะครับน้ำตาลกลูกโคสฟุกโตสและสารประกอบอินทรีย์และอันินทรีย์ไนโตรเจนของแอมโมเนีย นอกจากนี้นะครับการเจริญเติบโตของเห็ดเพาะยังขึ้นอยู่กับความเป็นกรดเป็นด่างของอาหารเลี้ยงเชื้ออีกด้วยซึ่งค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมอยู่ที่ระหว่างค่า pH ที่3และ7นะครับก็ฟังครับการศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเห็ดเพาะบนรากของต้นไม้โตเหลวและไม้ผลบางชนิดยังคงดําเนินการศึกษาวิจัยกันต่อไปเพื่อที่จะได้ข้อสรุปและเทคนิคของการปลูกเชื้อ ปลูกเชื้อนะครับในห้องปฏิบัติการทำให้เกิดกล้าไม้ที่มีเชื้ออาศัยอยู่ในรากก่อนการย้ายปลูกนะครับและเชื้อเห็ดสามารถจเจริญเติบโตอยู่ในรากได้จนกระทั่งกล้าไม้เจริญเติบโตนั่นเองครับผู้ฟังคงจะรู้จักกับเห็ดเผาะน,นะครับ เห็ดสมุนไพรพื้นบ้านที่มีประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกระผมหวังว่านะครับสาระในวันนี้คงเป็นประโยชน์ต่อคู่ฟังได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้กระผมวิทวัตยุทธโคษาขอลาคู่ฟังไปก่อนสวัสดีครับ